มีศักพักดรีคงอธิบดีกรมประมงและนายนรงศิริเลิศบุรกูลพ่วงในการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางด้านของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเพื่อร่วมกันดําเนินงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าในประเทศไทยทั้งระบบให้ครบวงจรรวมทั้งเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกภาย ได้กระบอบความร่วมมือดังนี้ร่วมกันดำเนินงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำในรูปแบบต่างๆร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งก่อให้เกิดประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายร่วมกันจัดหาและสนับสนุนทรัพ,พยากรเช่นบุคลากรงบประมาณวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงนี้ รวมแลกเปลี่ยนและเสริมสร้างความรู้ประสบการณ์และข้อมูลทางวิชาการรวมทั้งจัดฝึกอบรมและสัมมนาระหว่างบุคลากรของทั้งสองฝ่ายรวมทั้งร่วมกันพัฒนาบุคลากรของทั้งสองฝ่ายโดยต้องมีการส่งเสริมความสัมพันธ์ในการพัฒนาโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาหรือบุคลากรระหว่างกัน สำหรับกรมประมงได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้านของการพัฒนาการประมงรวมทั้งการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําที่จะต้องวิจัยและพัฒนาให้ก้าวหน้าทันต่อาการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําตลอดสายการผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของสินค้าประมงให้มีประสิทธิภาพทั้งทางด้านของปริมาณและคุณภาพ ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาด้านการประมงของประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดทั้งนี้พิธีการลงนามดังกล่าวถือว่าเป็นความร่วมมือการระหว่างสวทชซึ่งสวทชอเองได้ทำงานในทุกมิติที่เกี่ยวกับการวิจัยทั้งในด้านของการทำงานวิจัยร่วมกันการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์งานวิจัยและร่วมกันพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งสองหน่วยงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์ความรู้ทางด้านของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะได้จากการร่วมมือระหว่างกาันจะนำไปสู่การถ่ายทอดไปอย่างผู้ประกอบการและเกษตรกร,กรให้สามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริงถือว่าเป็นการสร้างไรายได้และอาชีพให้เกิดความมั่นคงได้อย่างยั่งยืนต่อไปอีกทั้งยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งรากฐานอันจะนำไปสู่ความสำเร็จและมั่นคงในอุตสาหากรรมการเพราะเลี้ยงสัตว์น้ำของประเทศไทยตลอดไป